วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แตงโมโกรธทนายตั้ม 100% วันที่9มีนาคม65ข่าวอรุณอมรินทร์รายงานว่าคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาเปิดใจให้สัมภาษณ์กรณีเขียนจดหมายน้อยเบรกทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดห้ามมายุ่งยากในคดีของแตงโมเนื่องจากตนไม่ได้จ้างอีกทั้งยังมีทนายความส่วนตัวแล้วคือทนายกฤษณะต่อมาทนายตั้มก็ได้ออกมาโพสต์ถึงคุณแม่แตงโมพร้อมเตือนให้ไปเช็คประวัติทนายที่แม่ปลื้มให้ดีว่าประวัติเป็นเช่นไรในอดีตล่าสุดคุณแม่แตงโมโต้กลับทนายตั้มยอมรับโกรธทนายตั้มมากต่อให้มากราบเท้าขอขมาก็ไม่ให้อภัย 100% ทั้งนี้ในส่วนของทนายกฤษณะแม่ยินดีให้ว่าความให้เพราะทนายกฤษณะดูมีความจริงใจมีความตั้งใจและการว่าความครั้งนี้ไม่คิดเงินเลยสักบาทเดียวเขาขอเพียงค่าน้ำมันและเลี้ยงข้าวก็พอเชื่อเขาไม่ได้มาหลอกลวงเขามาช่วยน้องแตงโมจริงๆส่วนประวัติการช่อโกงของทนายกฤษณะแม่มองเป็นเรื่องไร้สาระพร้อมเอ่ยปากชมสันทนะเต้ชูวิทย์ภาพลักษณ์สุภาพแม่โอเค 100% ในส่วนของทนายตั้มยอมรับตรงๆว่าไม่ไว้ใจกลัวถูกเทแบบเดียวกับลุงพลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ